ักเรื่องเครียดนิดนึงนะคะมาเรื่องที่แบบว่าสดใสหัวใจกันบ้างดีกว่ากับคู่รักคู่นี้เลยณเดชน์ยาย่าคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนักข่าวเนี่ยเขาได้ข่าวเอณเดชน์กำลังจะสร้างบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเรือนหอเหรออ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันคราวนี้ล่ะค่ะก็อดแซวต่อไม่ได้เลยว่านี่แหละนะเป็นการวางรากฐานอนาคตชีวิตคู่สร้างเรือนหอรอแล้วซึ่งพอจ่อไมค์ถามฝ่ายชายนะเขาก็ตอบแบบเขินๆว่าโอ๊ยพี่ผมไม่รีบครับส่วนน้องยาย่าก็ตอบแบบน่ารักตามสไตล์ของตัวแบบเบาๆคงไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกค่ะสร้างบ้านให้แม่ครอบครัวที่ขอนแก่นด้วยอะไรเงี้ยสร้างที่กรุงเทพเลยนะโซนของเราเราก็ทำแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยโซนของแม่เราก็ทำแบบที่เขาชอบของป้าก็แบบที่ดูแลง่ายสะดวกสบายคือถ้ามีเรือนหอก็ไม่ใช่ต้องเป็นสร้างใหม่อีกหลังนึงเดี๋ยวคงต้องดูกันอีกทีชอบแบบไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องให้เขาแบบว่าแบบที่เขาแบบอยู่แล้วเขาสบายตัวสบายใจเขาเอาพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ได้เยอะๆต้องเตรียมที่ดินใหญ่ๆแล้วนะโอ้ยไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ต้นไม้แค่นี้เองเราก็ไม่ได้กดดันกันนะคะแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ได้แบบนะครับเขาไม่เคยแบบอะไรนี้เลยทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้หนูก็ไม่ได้กดดันตัวเองว่าเมื่อไหร่ค่ะก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกค่ะก็ทำงานเก็บเงินไปก่อนคู่นี้เขาก็รักกันดีดูแล้วแบบละมุนเนาะโอ้น่ารักเวลาเขาอยู่ด้วยกันน่ารักเนาะแต่อย่าลืมนะมีพื้นที่เยอะๆให้ยาย่าปลูกต้นไม้นะเออเขารีเควสแล้วนะเขาอยากได้ปลูกสวนยางบ้างไหม